อุปาทกิเลสสูตรว่าด้วยอุปาทกิเลสของจิต5อย่างภิกษุทั้งหลายอุปาทกิเลสของทอง5อย่างนี้เป็นเครื่องทำทองไม่ให้อ่อนไม่ให้เหมาะกับการใช้งานไม่ให้มีสีสุกให้เปราะและใช้การไม่ได้ดีอุปาทกิเลส5อย่างเป็นไฉนภิกษุทั้งหลายเหล็กเป็นอุปาทกิเลสของทองทำทองไม่ให้อ่อนไม่ให้เหมาะกับการใช้งานไม่ให้มีสีสุกให้เปราะและใช้การไม่ได้ดีโลหะเป็นอุปาทกิเลสของทองทำทองไม่ให้อ่อนไม่ให้เหมาะกับการใช้งานไม่ให้มีสีสุกให้เปราะและใช้การไม่ได้ดีดีบุกเป็นอุปกิเลสของทองทำทองไม่ให้อ่อนไม่ให้เหมาะกับการใช้งานไม่ให้มีสีสุกให้เปราะและใช้การไม่ได้ดีตะกั่วเป็นอุปกิเลสของทองทำทองไม่ให้อ่อนไม่ให้เหมาะกับการใช้งานไม่ให้มีสีสุกให้เปราะและใช้การไม่ได้ดีเงินเป็นอุปกิเลสของทองทำทองไม่ให้อ่อนไม่ให้เหมาะกับการใช้งานไม่ให้มีสีสุกผ่องใสให้เปราะแตกง่ายและใช้การไม่ได้ดีภิกษุทั้งหลายอุปกิเลสของทอง5อย่างนี้แลเป็นเครื่องทำทองไม่ให้อ่อนไม่ให้เหมาะกับการใช้งานไม่ให้มีสีสุกให้เปราะและใช้การไม่ได้ดีภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลอุปกิเลสของจิต5อย่างนี้เป็นเครื่องทำจิตไม่ให้อ่อนไม่ให้ควรแก่การงานไม่ให้ผุดผ่องให้เสียไปและไม่ให้ตั้งมั่นด้วยดีเพื่อความสิ้นอาสวะอุปกิเลส5อย่างเป็นไฉนภิกษุทั้งหลายกามฉันทะเป็นอุปกิเลสของจิตเป็นเครื่องทำจิตไม่ให้อ่อนไม่ให้ควรแก่การงานไม่ให้ผุดผ่องให้เสียไปและไม่ให้ตั้งมั่นด้วยดีเพื่อความสิ้นอาสวะพยาบาทเป็นอุปกิเลสของจิตเป็นเครื่องทำจิตไม่ให้อ่อนไม่ให้ควรแก่การงานไม่ให้ผุดผ่องให้เสียไปและไม่ให้ตั้งมั่นด้วยดีเพื่อความสิ้นอาสวะทีนามิทะเป็นอุปกิเลสของจิตเป็นเครื่องทำจิตไม่ให้อ่อนไม่ให้ควรแก่การงานไม่ให้ผุดผ่องให้เสียไปและไม่ให้ตั้งมั่นด้วยดีเพื่อความสิ้นอาสวะอุทธจักกุกุจจะเป็นอุปกิเลสของจิตเป็นเครื่องทำจิตไม่ให้อ่อนไม่ให้ควรแก่การงานไม่ให้ผุดผ่องให้เสียไปและไม่ให้ตั้งมั่นด้วยดีเพื่อความสิ้นอาสวะวิจิกิจฉาเป็นอุปกิเลสของจิตเป็นเครื่องทำจิตไม่ให้อ่อนไม่ให้ควรแก่การงานไม่ให้ผุดผ่องให้เสียไปและไม่ให้ตั้งมั่นด้วยดีเพื่อความสิ้นอาสวะภิกษุทั้งหลายอุปกิเลสของจิต5อย่างนี้แลเป็นเครื่องทำจิตไม่ให้อ่อนไม่ให้ควรแก่การงานไม่ให้ผุดผ่องให้เสียไปและไม่ให้ตั้งมั่นด้วยดีเพื่อความสิ้นอาสวะภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์ 7เหล่านี้ไม่เป็นนิวรณ์ไม่เป็นเครื่องกั้นไม่เป็นอุปกิเลสของจิตบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชชาและวิมุตติโพชฌงค์ 7เป็นไฉนภิกษุทั้งหลายสติสัมโพชฌงค์ไม่เป็นนิวรณ์ไม่เป็นเครื่องกั้นไม่เป็นอุปกิเลสของจิตบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเ
ื่อกระทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชชาและวิมุตติธรรมวิจยะสัมโพชงไม่เป็นนิวรณ์ไม่เป็นเครื่องกั้นไม่เป็นอุปกิเลสของจิตบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชชาและวิมุตติวิริยะสัมโพชงไม่เป็นนิวรณ์ไม่เป็นเครื่องกั้นไม่เป็นอุปกิเลสของจิตบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชชาและวิมุตติปีติสัมโพชงไม่เป็นนิวรณ์ไม่เป็นเครื่องกั้นไม่เป็นอุปกิเลสของจิตบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชชาและวิมุตติปัสสธิสัมโพชงไม่เป็นนิวรณ์ไม่เป็นเครื่องกั้นไม่เป็นอุปกิเลสของจิตบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชชาและวิมุตติสมาธิสัมโพชงไม่เป็นนิวรณ์ไม่เป็นเครื่องกั้นไม่เป็นอุปกิเลสของจิตบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชชาและวิมุตติอุเบกขาสัมโพชงไม่เป็นนิวรณ์ไม่เป็นเครื่องกั้นย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชชาและวิมุตติภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์เจ็ดเหล่านี้แลไม่เป็นนิวรณ์ไม่เป็นเครื่องกั้นไม่เป็นอุปกิเลสของจิตบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชชาและวิมุตติอุปกิเลสสูตรที่สามจบอโยนิโสสูตรว่าด้วยมนสิการไม่แยบคายนิวรณ์ห้าจึงเกิดภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมนสิการโดยไม่แยบคายกามฉันที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นพยาบาทที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นทีนามิทะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นอุทธัจจะกุกกุจจะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นอโยนิโสสูตรที่4จบพระไตรปิฎกสยามรัฐฉบับภาษาไทยเล่มที่19สังยุตตนิกายมหาวารวรรคข้อที่467ถึง486หน้าที่163ถึง165